คุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้นะครับก่อนไปติดตามข่าวนะฮะสินค้าของไวท์พลาซ่าเราย้ำอย่างนี้ว่าเพิ่งผ่านช่วง10เดือน10ไปนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสินค้าอื่นที่มีโปรปกติอย่างเช่นหมูแผ่นนะฮะอันเนี้ยอะไรนะคอลลาเจนนะหรือว่าทั้งเซตเนี่ยนะฮะยังมีโปรปกติอยู่โปรไบโอติกเนี่ยยังมีโปรคือปกติอันนี้มันก็ไม่ได้มีช่วงโปรโมชั่นหนักๆก็ไม่ได้มีโปรโมชั่นลดอยู่แล้วเติมอยู่แล้วนะครับคือมีการลดราคาอยู่แล้วสามกระป๋องพร้อมกันเท่าไหร่นะ1,990ก็คือซื้อทั้งเซตหมูแผ่นก็ซื้อ5แถม1แล้วก็น้ำพริกนี่ก็5แถม1ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันแล้วอะไรที่ซื้อ3แถม1อันนั้นน้ำปลาป่ะป๊อปคอร์นหรืออะไรไหมน้ำปลามั้งไม่แน่ใจว่าโปรโมชั่นมันแบบลดราคาหรืออะไรงงเราก็คือเรางงเราคือยังหมูแผ่นกับน้ำพริกมันจำได้เพราะมัน5มันง่ายมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะคือเรา3คนเนี่ยเรื่องสินค้าเนี่ยจำผิดจำถูกตลอดเลยแล้วไม่อยู่ด้วยกันอีกนะครับรู้สึกน้ำพริกจะซื้อ3แถม1นะครับเอ้ยไม่ใช่น้ำพริกน้ำปลาซื้อ3แถม1นะฮะเดี๋ยวเช็คผมว่าเราประมาณนี้เปลี่ยนเรื่องดีกว่าก็021-18114โทรไปเบอร์นั้นดีกว่าโทรถามเขาเลยครับโทรถามเขาเลยดีกว่าเดี๋ยวโดนด่าอีกครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องสินค้าเนี่ยนะฮะพอดีวันนี้ผมกะว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปนะเพราะว่าผมต้องกลับมาจัดรายการตอนเย็นนะครับไปไหนครับที่ศูนย์เศรษฐกิจครับเพราะว่าเนี่ยจะเดินทางไปใกล้ๆเอารถไปไม่ได้เอารถไปนะผมไปอาจจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าครับคือที่จอดรถเขาเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังแพงอยู่แล้วก็แพงเลยใช่ไหมยังเต็มเพราะว่ามันสุกมันก็ยังถือเป็นวันหยุดของใครหลายคนด้วยไงใช่ไหมเมื่อวานเห็นบอกคนคืองานสัปดาห์หนังสืออ่ะมันต้องเห็นใจฮะครับไม่ควรไปเก็บค่าที่จอดรถคนเลยคือยังไงคนมันอยากไปซื้อหนังสือเยอะๆอ่ะแล้วมันแบกไม่ไหวมันขึ้นรถไฟฟ้าไม่ไหวส่วนใหญ่ก็เอารถไปกันไงค่าที่จอดรถในซื้อหนังสือเล่มหนึ่งนะถูกป่ะบางทีเป็นร้อยอย่างเงี้ยจอดรถของเศรษฐกิจคราวนี้แพงอ่ะค่าที่จอดรถนะเออนะฮะก็ไปมีบูธใช่ไหมของอะไรนะi39 มั้งนะของทางแคร์ด้วยแล้วก็มีหนังสือของต้องสื่อคุณทักษิณคุณทักษิณด้วยนะฮะเผื่อใครสนใจเราก็ไม่ได้เอายอดมารายงานเนาะแต่รับรองได้คนก็คิวกันซื้อเต็มเลย700กว่าบาทนะครับควักแบงค์500อย่างอาจารย์ชาตินี้อาจจะต้องควักเพิ่มอีกเข้าใจผิดใช่ใช่เห็นคลิปไหมควักแค่500แหละใช่นะไม่ใช่โบ๊ะบ้ามากแต่ไม่ใช่มุกนะคิดว่า500จริงๆรอเงินทอนด้วยบนก็แพงอะไรด้วยนะใช่ตอนแรกผมก็จะเดินไปแล้วเอ้ยซื้อก็ซื้อก็เลยยอมควักการพิมพ์หนังสือต้นทุนมันแพงนะฮะก็ไม่ได้คิดกำไรอะไรมากมายหรอกครับแต่ผมเข้าใจว่าหนังสือตัวนี้ผมมีโอกาสได้เจอพี่เก๋ไงแล้วพี่เก๋ถือเล่มจริงมาผมเลยนั่งเปิดดูนิดนึงแต่ยังไม่ได้ซื้อนะนะก็มีบทสัมภาษณ์ของใครหลายคนหนังสือสวยแล้วก็สีทั้งเล่มครับกระดาษอาร์ตด้านทั้งเล่มมั้งใช่ๆจำไม่ผิดนะแล้วก็มีพิมพ์หลายสีด้วยคือขอบกับเคลือบแดงครับมันก็ต้นทุนมันสูงเขาจะมีทำแบบเหมือนกับเพนกวินคลาสสิกนะคือแบบเพนกวินสำนักพิมพ์ก็จะแบบมีเป็นกระดาษแบบกระดาษประหุธรรมดาอะไรเงี้ยมีปกแข็งปกอ่อนใช่ไหมถูกเงี้ยเวอร์ชันนี้ก็จะมีทักษิณซีเรียนตอนเนี่ยแบบเวอร์ชันแบบแมสคือกระดาษธรรมดาแล้วก็ปกไม่ต้องเป็นปก VIP ราคาเหลือ200เงี้ยเขาจะมีทำไหมอุ้ยระดับนี้นะสักพักหนึ่งผมว่าก็ทำอีบุ๊กแจกไปเลยใช่ใช่ผมว่าอนาคตอาจจะมีแต่ว่าใครไปที่งานเลยอยากได้นะครับถือว่าเป็นของสะสมไปเป็นรายไอเทมไปเพราะที่คือมีบทสัมภาษณ์กลุ่มแคร์ใช่ไหมหนังสือเล่มนี้มันเป็นรายได้เข้ากลุ่มแคร์ใช่แล้วมันมีบทสัมภาษณ์ที่คนใกล้ตัวคุณทักษิณจริงๆมีคุณหญิงพจมานด้วยซึ่งปกติก็เราไม่ค่อยเห็นคุณหญิงพจมานแสดงความเห็นอะไรมีใครอีกบ้างที่สัมภาษณ์จำได้ไหมสามคนครบลูกทั้งสามใช่ไหมทำงานใกล้ตัวก็มีหมอเลียบด้วยลูกสัมภาษณ์เดียวหรือว่าสัมภาษณ์รวมพี่ดูยังไม่แน่ใจคือผมเปิดผ่านๆไงตอนนั้นต้องรีบแต่ผมอ่านของคุณหญิงอ้อครบแต่ผมไม่แน่ใจสัมภาษณ์อื่นเพราะว่าจริงๆลูก3คนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์มาแล้วเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กมาแล้วเล่มหนึ่งที่ใครเรียกนายกโอ้ยนานแล้วไงนานแล้วไงก็เลยไม่ได้ตามอะไรมากแต่ว่าในระยะเวลาเร็วที่ผมเปิดอ่านเร็วๆเนี่ยผมก็อ่านของคุณหญิงอ้อก่อนเลยเพราะว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนใช่เราอยากรู้สำหรับผู้สื่อข่าวนี่นะอยากจะสัมภาษณ์มาตลอดอ่ะครับไม่เคยได้สัมภาษณ์ใช่รู้สึกมีประเด็นหนึ่งที่คุณหญิงพูดดีก็คือเรื่องที่คุณทักษิณเคยพูดในคลิปหนึ่งว่าเวลาเห็นคุณหญิงแล้วเนี่ยน้ำตาไหลนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็มีการไปสัมภาษณ์ว่าคุณหญิงพจมานรู้สึกยังไงที่คุณทักษิณบอกว่าเห็นคุณหญิงทุกวันนี้แล้วน้ำตาไหลครับอ๋อมีด้วยอ่ะมีด้วยขออนุญาตไม่บอกว่าคุณหญิงตอบว่าอะไรไปดูในหนังสือไปดูหรือไม่ก็ไปซื้อครับปรากฏว่าอาจารย์ศิโรจน์ถ่ายหนังสือโพสต์ลงเพจหนังสือยังไม่มีครับไม่มีเหมือนกันถ้าซื้อเป็นชุดเนี่ยวันพรุ่งนี้ฮะ15ตุลาคมขอลายเซ็นได้เลยใช่นะฮะที่ตู้เป็นตู้แบบว่าขอลายเซ็นจากทางไกลนะครับที่เขาแซวคุณทักษิณไปรออยู่แล้วในตู้แต่นั้นต้องซื้อเป็นเซ็ตนะไม่ใช่ซื้อหนังสือนะซื้อพร้อมกระเป๋าและถุงผ้ากับจะมีเห็นไหมพอเรา3คนมาขายของที่ค่าหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าซื้อหนังสือเสื้อซื้อหนังสือไม่ได้ลายเซ็นแต่ต้องซื้อแล้วเซ็ตได้ลายเซ็นจะเกิดประเด็นไหมว่าทำไมซื้อหนังสือไม่ได้
เหมือนแจ็คสันหวังอะที่แบบตั๋วราคาแพงได้ถ่ายรูป5คนคนก็บอกไม่ได้ขอตั๋วแพงขอถ่ายคนเดียวจะเป็นประเด็นไหมว่าทำไมฉันซื้อหนังสือฉันไม่ได้ก็คงมีอ่ะแต่ว่าก็ไปขอเขาก็คงให้แต่ปัญหาคือคิวมันเยอะไงคิวเยอะเลยมีเวลา2ชั่วโมงเอง5โมงก็เลยต้องแบบเอาเฉพาะคนที่ซื้อเป็นเซตก่อนแล้วถ้าเกิดว่าตรงนั้นมันว่างแล้วครับผมว่าคุณทักษิณไม่ต่อรองหรอกไม่ซื้อเป็นเซตซื้อหนังสือแต่ซื้อ3เล่มให้เซ็นมั้ยเซ็นให้มั้ยราคาแพงกว่าซื้อเซตนะคือผมว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกเพียงแต่เขาต้องตั้งเกมไม่งั้นเดี๋ยวคนมันจะไปแห่ครับเที่ยงคืนคงไม่เลิกเซ็นอ่ะคุณทักษิณจะไหวที่ไหนเอางี้แกน่าจะไหวนะถือหนังสือแล้วก็ไปดูใบไปหาแกไม่ก็รอแกกลับมาครับนะเจอตามท้องถนนนะที่ดูใบบอกให้นะไปดักเจอนะไม่มีปัญหาหรอกเซ็นได้ครับสินะแล้วก็ต้องมีเวลาต้องเรียนแบบนี้นะเนื่องจากว่าลักษณะของการเซ็นเนี่ยมันเป็นตู้ใช่ไหมรบกวนฝ่ายความมั่นคงไม่ต้องไปตรวจนะฮะว่าคุณทักษิณนั้นนั่งอยู่ในตู้หรือเปล่าถ้าเกิดแอบมานั่งไม่มีคุณทักษิณนั่งอยู่ในตู้แน่ใจนะฮะผมก็งงว่าทำไมเทคโนโลยีมันต้องทำไมต้องเป็นตู้อย่างนั้นด้วยใช่ไหมผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าทีมงานมาบอกผมว่ามันเป็นลักษณะเป็นตู้แล้วก็เป็นแบบก็ต้องเอาคุณทักษิณไปอยู่ในนั้นสินั่นน่ะสิไม่งั้นไม่เห็นต้องมีพื้นที่เป็นตู้เลยพูดอย่างนี้คนแห่แค่เครื่องปริ้นกับจออ่ะมันไม่ได้กินพื้นที่ระดับตู้ป่ะใช่ไหมแต่ว่าย้ำอย่างนี้นะ15ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับใครไปงานมหกรรมหนังสือระดับชาตินะฮะครั้งที่27นะฮะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์17นาฬิกาถึง19นาฬิกาแล้วก็ไปซื้อเซตที่บอกแค่2ชั่วโมงเหรอ2ชั่วโมงเข้าใจว่าเพราะว่าตามที่เขาให้ข้อมูลมาล่าสุดก็เป็นอย่างนี้เท่าไหร่เซตนั้นจะได้เผื่อเตรียมขึ้นหนังสือ700กว่าบาทเดี๋ยวเหมือนชาติไปแล้วตังค์ไม่พอยุ่งอีกเซตเท่าไหร่ไม่รู้ปกติเราต้องโอนแซวอีกเอาต้องโอนอีกฮะอ๋อเราเป็นแนวโอนนะเราชอบโอนเขารับโอนโอเคโอเคคุณจ้าจ้ายังคิดว่าหนังสือซื้อได้ในราคา500บาทแล้วลองกันทอนครับผมนะเอ้าข่าวในช่วงนี้นะครับที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้ฮะมันเป็นบทความของกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับนะฮะเรื่องของการเกณฑ์ทหารยอดสมัครมีการรายงานของกองทัพแล้วกรุงเทพธุรกิจก็เห็นว่าน่าสนใจก็เลยเอามาใช่ว่ายอดแนวโน้มของการสมัครใจครับเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยมากขึ้นเป็นทหารประจำการมันมีมากขึ้นเรื่อยๆโอเคมันก็เลยเขาก็เลยเอามาแบบปั่นว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะนำไปสู่การยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้ในอนาคตอันใกล้แต่เขาไม่ได้ระบอกเวลาหรอกคือไอ้ในนี่นะฮะอะไรนะการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพปี2560ถึง2569นั้นไม่ได้มีการระบุถึงเรื่องนี้ไงถูกไหมครับนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเริ่มเห็นเขาลางเป็นรูปธรรมสำหรับการยกเลิกเกณฑ์ทหารเปลี่ยนมาสมัครใจในอนาคตนะฮะแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามห่วงระยะเวลา3ปีนโยบายของพลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันนะฮะคือเมื่อ2ปีที่แล้วกองทัพเนี่ยออกระเบียบอันนึงออกมาเป็นกฎอันนึงบอกว่าเป็นแนวคิดสร้างแรงจูงใจให้ชายไทยที่มีใจรักสมัครเข้าเป็นทหารโดยสามารถเลือกหน่วยทหารที่ประจำการได้และเมื่อเข้ารับราชการครบเนี่ยจะได้รับคะแนนพิเศษในการสอบเข้าเป็นนายทหารชั้นประทวนพร้อมให้โควต้า 80% ครับรับทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกครับแล้วเขาก็จะปรับเป็นมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายว่าถ้าเกิดคุณเป็นทหารเกณฑ์ที่สมัครเข้าไปเนี่ยนะ คุณจะได้รับสิทธิ์เป็นทหารประจำได้เลยเขาจะเพิ่มโควต้ามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เลยเป็นแรงจูงใจให้คนสมัครไงพอคนสมัครเยอะเกณฑ์ก็น้อยลงแล้วถ้าเกิดว่าสมัครมันถึงเกณฑ์ระดับที่ไม่ต้องเกณฑ์แล้วตามจำนวนที่เขาต้องการในแต่ละกำลังแต่ละหน่วยกำลังพลเนี่ยมันก็จะทำให้การยกเลิกฐานเกณฑ์เป็นไปได้มากขึ้นนะฮะคิดว่าไงฮะเวลาที่มีคนบอกว่านอกจากเรื่องอย่างที่เขาบอกนะว่าเหตุผลเรื่องของการรักชาติแล้วเนี่ยนะฮะอยากทำเป็นอยากเป็นรั้วของชาติเนี่ยนะฮะเลยสมัครเข้าเป็นทหารในเหตุผลหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะสอดคล้องกับเรื่องสภาพเศรษฐกิจด้วยก็คงมีส่วนมั้งมันก็ต้องหลายปัจจัยใช่ไหมนะฮะผมว่าถ้าผมเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่จะต้องไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ผมก็คงจะเต็มใจนะครับเพราะงานภาคเอกชนก็ยากใช่ไหมแล้วคุณไปเป็นอย่างนี้คุณก็การันตีอ่ะแล้วประเทศไทยมันไม่ได้มีการลบอะไรอยู่แล้วอ่ะครับนะฮะก็เป็นทางเลือกที่ดีนะถ้าเรามันก็ทุกคนก็เรียกร้องว่าคือกองทัพพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่ดีใช่ไหมครับดูแลสวัสดิการให้ดีคนก็อยากเป็นทหารเองแก้ปัญหาอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะทำให้คนเข้าไปเป็นทหารอีกเยอะเลยคือเลิกว่าทำแบบอำนาจนิยมรังแกผู้น้อยเอาผู้น้อยไปเป็นผู้รับใช้ตามบ้านส่วนตัวถ้าคุณเลิกอะไรพวกนี้ไปได้แล้วทำให้ไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือถ้าเป็นก็ให้มันเป็นเรื่องการฝึกฝนใช่ไหมฮะเรื่องการลงโทษก็เป็นเรื่องวินัยในตอนนั้นไม่ใช่มาลงโทษกันแบบไม่พอใจนายไม่พอใจก็ลงโทษอย่างเงี้ยคนโทษเป็นการส่วนตัวคือถ้าเกิดคุณเลิกว่าทำอำนาจนิยมแบบนั้นได้เนี่ยนะมันจะทำให้ฐานเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วเขาก็จะไปสมัครแบบ
มันเป็นอาชีพหนึ่งไม่ใช่อาชีพที่รอดตายหรือเพื่อจะเอาชีวิตรอดคือการเกณฑ์มันไม่ใช่อาชีพมันคือการบังคับอะไรก็ตามที่คนมันทำด้วยบังคับมันก็ออกมาหวยอ่ะใช่ใช่ใช่นะฮะนอกจากแต่ผมยังรู้สึกว่าถ้าเกิดจำนวนคนไปสมัครด้วยความสมัครใจมากขึ้นเขาก็คงไม่กล้าไปทำแบบเถื่อนๆอย่างที่เป็นแบบแบบเกณฑ์นะใช่ใช่คือเพราะคนเขามาสมัครไงต้องให้คนมีแรงจูงใจในการถ้าคนมาสมัครเนี่ยคุณจะไปโหไปแบบไปตบเขาไปกระทืบเขาเนี่ยเขาเอาคืนคุณได้นะครับใช่ใช่มีมือมีตีนเท่ากันนะครับอย่าคิดเป็นคือในสุดแล้วเนี่ยคนเรามันมีมือมีตีนน่ะครับฮะนี่ดูข้อมูลย้อนหลัง12ปีนะใช่ฮะชายไทยสมัครใจเข้าเป็นทหารคือไปสมัครเองเนี่ยจริงๆมันบังคับสมัครอ่ะคือถ้าคุณสมัครเนี่ยคุณอยู่แค่6เดือนครับถ้าคุณไปโดนบังคับเกณฑ์คุณอยู่ปีหนึ่งหรือ2ปีครับเนี่ยมันจะครึ่งนึงอ่ะมันก็เหมือนบังคับป่ะแต่ว่าเอาล่ะดูสถิติเขานะฮะปี53เนี่ย 22% เองครับมีคนมาสมัคร54เนี่ย26 55เพิ่มเป็น30ครับ56เพิ่มเป็น 34% 57เพิ่มเป็น 33% ลงมาหน่อยนึงปี58พวดเลยฮะ 43%นี่หลังรับประหารน่าสนใจนะขวบปีแรกของคสช.ขึ้นไป 10% ปี59เป็น 46% ปี60เป็น 49% 61ลดลงมาฮะ 43% ครับ62 37% อันนี้เครดิตประยุทธ์เลวละหมายถึงว่าเลวร้ายลงมาหัวขนาดโอ้นี่วิเคราะห์เป็นวิเคราะห์หุ้นเลยปี63เนี่ย 44% ปี64 30% ครับปี64นี่ลดลงมากเลยนะฮะเมื่อเมื่อกี้ปีหลังๆนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ผมขอดูหน่อยปี64เนี่ย 30% อ๋อโอเคแต่ปี65คือปีที่แล้ว75%ฮะฮะคนที่มาสมัครเป็นทหารปี65เป็นปีที่มีเขาเรียกอะไรมีแรงจูงใจว่าคุณจะได้รับโควต้าสำหรับสมัครเป็นทหารประจำการได้อันนี้แหละอันนี้เห็นไหมว่ามันได้ผลมากปีเริ่มปีเดียวตัวเลขจาก 30% โดดไปเป็น 75% โอเคนะฮะก็แปลว่าสิ่งที่สังคมเรียกร้องคือให้กองทัพพัฒนาระบบแรงจูงใจเนี่ยก็มีผลในการสร้างแรงกระเพื่อมเราเมื่อสร้างแรงกระเพื่อมก็เห็นว่าได้ผลจริงก็หวังว่ากองทัพจะคิดได้แล้วเลิกระบบเกณฑ์นะครับหรือว่าควรจะมีสักทีเนาะภายในสองปีระบบว่าให้ไปเรียนรอดอไม่งั้นต้องไม่งั้นก็จะได้ไปเป็นเกณฑ์ทหารก็ควรจะเลิกด้วยนะคือทุกวันนี้คนไปเรียนรอดอก็ได้เหตุผลเดียวคือไม่อยากไปเกณฑ์ทหารใช่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาอยากไปรักษาดินดงดินแดนอะไรเราไม่มีหรอกใช่แล้วนี่เท่านั้นไม่มีหรอกแล้วตรงรักษาดินแดนก็อยู่ตรงข้ามวอยซ์นะครับเวลาผมไปกลับรถกลับบ้านเนี่ยนะฮะเวลาเลิกเรียนพอดีเนี่ยนะฮะหน้าตาดูมีความสุขกันทุกคนจะนักศึกษาวิชาทหารถ้ายังหลอกตัวเองอย่างเงี้ยครับยอมรับความจริงเถอะแล้วก็วิเคราะห์จากความเป็นจริงนะครับผมว่ามาดูข่าวนี้ฮะข่าวกรณีของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะนะฮะก่อนหน้านี้จำกันได้นะฮะสองสามวันที่แล้วนะที่เขามีการจัดลงมติประนามรัสเซียต่อกรณีการผนวกสี่ดินแดนยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะฮะ12ตุลาคมที่ผ่านมามี143ประเทศที่มีการโหวตเห็นด้วยนะฮะที่จะประนามรัสเซียมีจำนวนนึงเนี่ยนะฮะไม่กี่ประเทศเนี่ยนะครับที่ไม่เห็นด้วยแล้วมันมีประเทศที่งดออกเสียงอยู่35ประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคนที่ไปโหวตนั้นก็คือทางผู้แทนถาวรของไทยเนาะนะฮะเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของไทยประจำสหประชาชาติเขาก็ให้เหตุผลอะไรต่างๆนานามาในเรื่องของการเขาเรียกไงเป็นในเรื่องของการเป็นการทางการเมืองผมสรุปงี้กันพวกภาษาเป็นภาษาแบบภาษากฎหมายภาษาการทูตมากเลยนะแถลงการมันตลกไงคือบอกว่าเราไม่ได้เห็นด้วยกับการลุกรานนะเราปกป้องสิทธิประชาชนเสรีภาพนะแต่มีแต่ไหมแต่ว่าเราต้องวางตัวเป็นเราไม่อยากเป็นส่วนของความขัดแย้งทางการเมืองใช่แล้วมันมีความเสี่ยงมากขึ้นเลยทางการเมืองคือแต่ประโยชน์สุดท้ายที่ตลกแล้วอันนี้ก็น่าด่าจริงคือบอกว่าจุดยืนของไทยคือเราไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการนอกเหนือจากทางการทูตในการประนามรัสเซียซึ่งการลงมติประนามมันไม่ใช่มาตรการทางการทูตตรงไหนหรอไม่เข้าใจคือแถลงการเนี้ยโบ๊ะบะครับก็ต้องแพ้เป็นแถลงการที่แบบหาเหตุผลหาตรรกะอะไรไม่เจอเลยใช่มันก็คือเรื่องการเมืองเกรงใจรัสเซียแหละนะครับแต่ว่าวันนี้มาเอเปกเหรอเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการเคาะนะครับปูตินจะมาไทยท่าทีของรัสเซียจะต้องรอการตัดสินใจที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดอันนี้ท่านทูตเพิ่งให้สัมภาษณ์อันนี้ทูตรัสเซียประจำประเทศไทยพูดเองนะเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่มีการสรุปว่าประธานาธิบดีปูตินจะมาไทยนะครับก็ต้องการตัดสินใจทั้งหมดจะคือขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ที่จริงมันก็สอดคล้องกับทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนาะใช่ไหมฮะคุณอะไรนะธานีแสงรัตน์ใช่ไหมโฆษกอธิบดีกรมสารนิเทศนะก็บอกเหมือนกันว่าก็ยังไม่ได้มีการยืนยันทั้งนั้นนะฮะว่าทางปูตินจะมานะครับจีนก็เหมือนกันเนาะภาษีจีนผิงยังไงวันที่10ตุลาคมปูตินไม่มาสีไม่มากองไล่ประยุทธ์นี่สะใจเต็มที่เลยนั่นน่ะสิอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ประยุทธ์แล้วล่ะใช่ๆถ้าคุณโดน8ปีหมดอำนาจไปเผลอๆนี่อาจจะมาก็ได้นะครับโอ้แล้วดูดิใช้ขว้างเอเปก
อาจจะไม่ใช่ข้ออ้างตรงๆนะแต่ว่าบริวารรอบๆเนี่ยนะใช้ข้ออ้างเอเป็กเรื่องของไม่ยังไม่ยุบสภายังเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้เอามีออนไลน์มาแล้วกันอะไรนะฮะเอามีออนไลน์มาอ๋อนั่นก็คงจะมีคนไปรอรับเยอะนะโดยเฉพาะคนพม่าในประเทศไทยคนนั้นถ้าเชิญเนี่ยมาแน่นอนเออมามั้ยเข้ากล้ามาไหมถ้าเชิญคงมาแต่ระบบความรักษาความปลอดภัยคงต้องคุมเข้มมากนะไม่จะเชิญไม่ได้หรอกเขาก็บอยคอตกันอยู่นี่ไม่รู้ไงก็ไม่รู้จริงก็เหมือนกันนะระดับโลกไงตอนนี้ผู้นำระดับโลกมันก็ที่คนพูดถึงก็มีไม่กี่คนเนี่ยไบเดนปูตินสีจิ้นผิงก็มีออนไลน์ครับนะเกาหลีเหนือฮะเอาไหมแต่ว่าดีทั้งนั้นนะแต่ละคนใช่แต่เรารู้ว่าที่ตลกก็คือว่าทางทูตรัฐนะฮะทูตรัฐชาลีจันนะฮะที่ตอนนี้ทำงานเพื่อไทยก็เป็นอดีตเอกอัครราชทูตเนี่ยนะฮะก็ออกมาเขาทำงานเหรอเขาเป็นสมาชิกเขายังไม่ทำงานก็คือเป็นสมาชิกไงเป็นสมาชิกแต่ยังไม่ทำงานการเป็นสมาชิกโอเคผมผิดเองก็ได้แต่เขาเป็นสมาชิกเขาทำงานยังโอ้อะไรนะเขาทำงานได้พักแล้วเหรอผมไม่รู้อันนี้เบื้องลึกเบื้องหลังผมไม่รู้เดี๋ยวทูตด่าไม่แต่ว่าสมัครสมาชิกแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายให้ดีว่าจะมาทำงานอาจจะอยู่ในคณะต่างประเทศอะไรในรัฐมนตรีโอ้ยรัฐมนตรีผมอาจจะอยู่ในกรรมาธิการต่างประเทศเลยนะคนก็ได้ไงถูกไหมหรือปัจจุบันอยู่แล้วก็หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็นี่นะฮะมันคือการแสดงความเห็นของทางทูตรัฐเนี่ยบอกว่าการแสดงความเห็นการงดออกเสียงครั้งนี้ของประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันไม่ต่างอะไรกับการกลืนน้ำลายตัวเองอย่างไร้ศักดิ์ศรีนะฮะแล้วในอีกแง่ก็เหมือนกับการเนรคุณประชาคมโลกอย่างนึงที่พอตัวเองมีภัยคุกคามก็ไปขอให้โลกช่วยเหลือฮะแต่พอคนอื่นถูกลุกลามเรากลับเพิกเฉยทั้งหน้าอายนะฮะมันดูขาดเขลาไร้ซึ่งความรับผิดชอบของไทยบนเวทีระหว่างประเทศนะฮะนอกจากนี้เรามาดูว่าการลงคะแนนในแบบทำตัวเป็นกลางแบบโง่ๆนี้ในแง่ผลประโยชน์อื่นไทยได้เสียอะไรบ้างสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดจากการลงคะแนนครั้งนี้ของไทยคือมันจะกลายเป็นหลักฐานบันทึกถึงการยอมรับโดยปริยายของไทยว่าการผนวกดินแดนโดยประเทศอื่นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับในขณะที่เราอ่านข่าวรายงานข่าวอยู่ตอนนี้นะครับที่ประเทศยูเครนในหลายเมืองไม่ใช่แค่ที่กรุงเคียฟตอนนี้ก็ยังคงมีการโจมตีมีการถล่มอยู่ต่อเนื่องนะกองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายมากกว่า40เมืองของยูเครนหลังการลงมติของสหประชาชาตินะฮะอ๋อเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัสเซียหยุดโจมตีไงใช่ไหมกลัวไปทำให้สถานการณ์มันยิ่งแบบคุกรุ่นก็ไม่มีอะไรเป็นไทยสไตล์ที่ขลาดเคล้านะฮะไม่เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศให้ไปสู่คือ140กว่าประเทศเขาโหวตใช่แล้วคุณแบกหน้าแบบพวกเราไปด้วยนะจริงประชากรทำไมคุณไปเลือกอยู่ 3.5 ประเทศก็ไม่รู้คือภัยคุกคามจากรัสเซียมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะการเรื่องนี้คุณโหวตไปพร้อมกับเสียงส่วนใหญ่ได้เลยอ่ะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่แสดงจุดยืนแบบนี้ครับอาจจะเกรงใจจีนอาจจะไม่ใช่เรื่องรัสเซียแต่เป็นเรื่องเกรงใจจีนโอ้เราอยู่ในความเกรงใจเพราะว่าจีนก็โหวตแบบนี้ครับเวียดนามก็โหวตแบบนี้ลาวก็โหวตแบบนี้อ๋อเราไม่อยากแตกแถวแต่ขนาดเมียนมาก็ยังโหวตประนามเลยนะฮะแต่ก็อย่างคิดว่าผู้แทนถาวรที่ของเมียนมาที่นู่นอาจจะไม่ใช่ชุดที่มีออนไลน์ตั้งใช่ไม่ใช่คนของมีออนไลน์แน่นอนนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเวกัพไทยแลนด์วันนี้เดี๋ยวติดตามอาจารย์ศิโรจน์ต่อนะมีไหมในรายการตาสว่างวันนี้นะครับส่วนวันนี้คุณชูวัตรแล้วก็ผมลาไปก่อนนะพบกันใหม่วันจันทร์12นาฬิกานะครับสวัสดีครับร่วมสนับ